โอเคสีอธิบายสีนะครับสีส้มของตัวสตาร์บัคตัวนี้เป็นตัวอะไรโคลัมเบียเอสเปรสโซ่แต่ถ้ามุดเป็นตัวสีดำตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเอสเปรสโซ่โรสโรสโรสเอออะไรเเอนี่สยเปรสโซ่ตัวนี้นะครับนี่ก็คือน่าจะหากันง่ายๆครับก็ตัวรสชาติตัวนี้ไม่เปรี้ยวพูดง่ายๆเลยนะผมสไตล์อันนี้คือไม่เปรี้ยวอันนี้จะออกเปรี้ยวๆกับอันนี้จะออกไม่เปรี้ยวอันนี้จะออกแบบขมอร่อยนะอันนี้จะออกเข้มเข้มเปรี้ยวอันนี้บอกเข้มนี่เข้มเปรี้ยวเข้มเปรี้ยวเข้มเปรี้ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นเค็มเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับคือตัวที่เจาะแล้วนี่เนี่ยนะครับตัวฝาเนี่ยมันจะบุบเข้าไปนะครับตัวเนี้ยมันจะมีแบบหนุ่มๆเขาเรียกว่ามันนูนนูนขึ้นมานะครับโอเคนี่คือมีเจาะแค่รูเดียวส่วนด้านหลังครับทั้งสองอันอันนี้คือตัวที่แกะใช้งานไปแล้วนะครับไม่ถูกทําอะไรทั้งสิ้นนะครับดูใกล้ๆตรงนี้ก็เปรียบเทียบกันได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเจาะเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นทางน้ําไหลแหละนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางน้ําไหลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถูกเจาะนะครับจะได้ให้ดูรู้กันว่าเจ้าตัวเนี้ยไซส์เนี้ยออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็ค่อนข้างหาดูยากในอินเทอร์เน็ตนะใน YouTube ออกมาไม่เจอเลยก็เลยมาอัดให้เพื่อนๆดูกันว่าเวลาเราใช้พวกกาแฟถ้วยเนี่ยลักษณะออกมาเป็นยังไงแตกต่างจากไอตัวแรกที่ผมรีวิวยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเปรียบเทียบมาดูนะครับระหว่างเจ้าตัวที่ใช้งานแล้วคือตัวนี้ใช้งานแล้วกับตัวที่ยังไม่ใช้งานแล้วแกะดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างกันดูอ่ะมาดูนี้กันก่อนครับก็คือตัวที่ใช้งานแล้วกับแกะออกมาเลยชูโอ้ my god มันจะเป็นเหนียวเหมือนกันเนาะใช่จะเหนียวเหมือนกันใช้แรงนิดนึงเอ้ยมันเป็นถุงเนี่ยอ๋อมันเป็นมันเป็นชั้นน้ำเนาะเป็นชั้นน้ำนะเขาแกะมันมีถุงพลาสติกพลาสติกอีกชั้นนึงเออมันมีพลาสติกอีกชั้นนึงนะแล้วมันก็โดนเจาะตรงเนี้ยเนี่ยมันมีรูแล้วมีรูอากาศเห็นปะตรงเนี้ยอ๋อแสดงว่ามันมีเข็มเข้าไปอีกมีเข็มเจาะลงไปในพลาสติกอีกชั้นนึงแล้วก็น้ำก็จะออกทางด้านน้ำก็จะออกทางด้านก้นติ่งๆอยู่นี่ยิ่งโดนดันปุ๊บมันก็ยิ่งไหลปุ๊บมันดันนี่นะคือน้ำมันจะเข้าทางนี้ถ้าเจาะเข็มตรงนี้แล้วก็น้ำก็จะเข้าทางรูเข็มไปเจาะพลาสติกอีกชั้นนึงแล้วก็มีแรงดันลงมาข้างล่างน้ำจะออกทางด้านล่างโอเคเราคงไม่ต้องแกะอันนี้แล้วเนอะเพราะว่ามันมีพลาสติกข้างในใช่ใช่มีพลาสติกข้างในลองแกะพลาสติกอีกชั้นนึงลองแกะพลาสติกอีกชั้นนึงอะไรก็แกะมาละโอเคเมื่อกี้นี่ใช้ดินสอเจาะไปนะก็เจาะได้ง่ายนะไม่ยากเย็นอะไรแต่ว่าเขาก็ซีนได้แน่นหนาดีนะโอเคเราแกะลองแกะดูโอเคมันก็เป็นแบบไอ้นี่เลยเนาะลองเทมันได้ไหมนะแกะสองข้างเลยละกันอัดแน่นเลยนะคะก็จะเป็นกากาแฟดูสิครับอ๋อข้างในมันก็เป็นแบบขั้นๆเหมือนกันนะเนี่ยข้างหลังข้างตรงก้นมันก็จะมีฟอยเออมีฟอยมีฟอยอีกชั้นหนึ่งมีฟอยอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างในนี่ก็คือโอ้สมกากาแฟสมฐานะของแพงครับ มีรายละเอียดเยอะมากนะครับซีนปิดไว้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ออกนะดูนะครับอันนี้ก็แบบมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบทานอะขาดกาแฟขาดผิวต่อเอาไปขาดผิวต่อโอเคครับใส่ต้นไม้ก็ได้โอเคมาดูขนาดของตัวนี้กันนะครับขนาดของตัว Starbucks เนี่ยมันจะอยู่ที่ขนาด54ประมาณ54เซนติเมตรตัวนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นแบบคอฟฟี่ด้วยเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 36-37 เซนตรงนี้ครับ36ถึง37นะเครื่องที่ดูกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับถ้าจะซื้อยังไงก็ระวังด้วยนะครับว่าซื้อมาแล้วอาจจะใส่ไม่ได้นะครับซื้อ Starbucks มาซื้อไปถ้วยละ60 70นะครับมาใส่ไม่ได้เพราะถ้วยนี้ราคาผมเห็นก็อยู่ประมาณสัก15บาท16บาท17บาทไม่เกิน20ละกันเนาะตัวนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับสายต่างเยอะมากนะนี่ครับครับสายต่างกันเยอะมากนะครับใส่กันไม่ได้นะครับ2เครื่อง
ก็รีวิวเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้ก็เป็นรีวิวตัวนี้ส่วนเครื่องนี้ก็เป็นรีวิวเครื่องตัวนี้ครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าของอันไหนเป็นอันไหนนะอย่าซื้อผิดกันมานะผมเพิ่งรู้เหมือนกันก็มารีวิวให้ดู